สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าในระยะเวลาอันใกล้ในเวลาเร็วๆนี้เนี่ยนะจะโชคชะตากำลังจะนำพาหรือจะบอกอะไรกับชีวิตคุณนะจ๊ะจะมีอะไรสำคัญเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะจ๊ะมากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะมาเป็นธาตุเนาะพักเบรกในเรื่องของความรักกันนิดนึงเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้โชคชะตาจะนำพาอะไรมาให้คุณจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะจ๊ะจะมีข่าวดีอะไรไหมจะมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมนะจ๊ะมาเดี๋ยวกันนะคะโชคชะตาคงไม่พ้นเรื่องของความรักอยู่ดีละมั้งคงไม่พ้นเรื่องของความรักอยู่ดีใช่รู้สึกชีวิตคุณอาจจะต้องพันพัวกับเรื่องของความรักที่เป็นรักที่เป็นเติร์ดรักที่เป็นเติร์ดไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะชีวิตของคุณช่วงนี้อาจจะวุ่นวายสับสนไม่พออกพอใจมีความเครียดเกี่ยวกับความรักสถานการณ์ความรักที่เป็นรักที่เป็นเติร์ดรักคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้นะคะเกิดความวุ่นวายใจด้วยเสน่ห์ของตัวเองให้ระวังเสน่ห์ของคุณนะคะเสน่ห์ดีเวลามีเสน่ห์มันก็ดีแต่ว่าการดีมันถ้ามันมีหลายคนหรือมันมีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอารมณ์ประมาณต้องระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้เกิดความคิดที่จะต้องตัดสินใจหรือการไม่ตัดสินใจอะไรก็ตามอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งคุณอาจจะขัดแย้งกับคนรักทะเลาะกับคนรักหรือไม่พออกพอใจเขาหรือเขาไม่พออกพอใจคุณมันไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณต้องการมันไม่เติมเต็มอย่างที่คุณปรารถนาสักเท่าไหร่ค่อนข้างวุ่นวายใจอารมณ์ของคุณนะไฟยังเป็นประเด็นในชีวิตที่ไม่สามารถบอกใครได้เป็นความเครียดที่เหมือนคุณอาจจะกักใครบางคนไว้ในความสัมพันธ์กักหรือการที่คุณไม่พูดไม่แสดงออกถึงความรู้สึกทำให้ความรักที่มีมันเกิดความขัดแย้งก็บางคนเกิดความขัดแย้งไปแล้วแต่ว่าห่างกันออกไปด้วยอีโก้ด้วยความคิดคุณอาจจะมีความคิดทำการที่คุณจะทำหรือไม่ทำอะไรคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดหนักแล้วก็ใช้สมองมากกว่าใช้ใจในการที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์แต่การตัดสินใจของคุณหรือการใช้สมองของคุณที่มันมากเกินไปอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พออกพอใจหรือเกิดความขัดแย้งกับคุณได้นะคะเร็วๆนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมีการขัดแย้งเกิดการทะเลาะเกิดการเลิกลานะคะเกิดความวุ่นวายใจมีความเครียดถาถมเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับนะจ๊ะอารมณ์อยู่ที่อารมณ์ร้อนๆให้เตือนเรื่องของการไปอยู่ในรักสามเศร้าการมีรักซ้อนนั่นแหละเตือนอย่างหนักเลยเพราะว่าถ้าคุณอยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเนี่ยถึงคุณจะหนักแน่นแค่ไหนถึงคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรแต่ในใจของคุณก็เกิดความว้าวุ่นใจเกิดความเครียดอยู่ดีมันเป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตนะจ๊ะอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนความรักเนี้ยมันอาจจะเป็นการไปกับกันหลายครั้งหลายรอบแต่ปัญหามันแก้ไม่ได้ปัญหามันแก้ไม่ได้มันไม่ลงตัวไม่สามารถจัดการได้ด้วยความเป็นคุณด้วยแล้วด้วยความคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแรงด้วยนะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีอีโก้ระแรงก็ไม่ยอมอ่ะก็เป็นคนไม่ยอมใครไม่ยอมลดศักดิ์ศรีลดอีโก้ถ้าคุณเป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าถ้าคุณทำอะไรถูกต้องแล้วหรือคุณทำอะไรดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรอีกแล้วความคิดที่มันขัดแย้งความคิดที่มันสวนทางแต่คุณก็พยายามนะก็
็พยายามจะนิ่งๆ นั่นแหละก็พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ใจเท่านั้นที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ในใจในความคิดที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้เลยนั่นแหละล่ะเกิดความว้าวุ่นใจเร็วๆนี้เนี่ยความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดไปแล้วในบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะคะในบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วหรือในบางคนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกอยู่จะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจทำอะไรแต่ใจของคุณยังว้าวุ่นยังละล้าละลังยังคิดถึงยังอยากมีเขาไว้ใช่ระวังเรื่องของคนถ้าคุณเองถ้าตัวคุณเองนะคะมีเจ้าของแล้วตัวจริงก็ให้ระวังว่าเจ้าของตัวจริงคุณจะได้รับรู้ว่าคุณแอบไปนอกใจแอบไปกิ๊กกับคนอื่นคุณอาจจะทะเลาะกับเจ้าของตัวจริงของคุณก็ได้นะคะอารมณ์นี้มันเป็นความคิดที่วนเวียนจะดึงตัวเองออกมาก็ออกมาไม่ได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะจ๊ะหรือคุณในใจของคุณน่ะในใจของคุณน่ะในคนบางคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะในใจของคุณยังไม่เคยลืมใครบางคนคนที่เคยหักคนที่เคยเดินออกไปไม่ว่าคุณเขาจะเดินออกไปหรือคุณจะเดินออกมาก็ตามคุณยังไม่เคยลืมคุณยังไม่เคยลืมคุณยังฝันเห็นคุณยังคิดถึงคุณยังว้าวุ่นใจเพียงแต่คุณพยายามที่จะสลัดมันออกไปสลัดออกไปจากความคิดสลัดออกไปจากสมองสลัดออกไปจากความทรงจำพยายามนิ่งถึงคุณจะดูนิ่งแค่ไหนแต่ใจของคุณมันไม่ได้นิ่งตามเลยนี่แหละสิ่งที่คุณควบสิ่งที่คุณต้องควบคุมสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคืออารมณ์ความรู้สึกและใจของคุณนั่นแหละบางทีเขารู้สึกหงุดหงิดมากๆที่มันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจคุณน่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วเกิดความเครียดค่ะเกิดความเครียดนอนไม่หลับคิดมากจิตตกบางทีมันก็มีหลายๆเรื่องที่ทำให้คุณต้องว้าวุ่นมันไม่ได้ออกมาจากความรักอย่างเดียวหรอกบางทีคนรอบข้างคนรอบข้างค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณนะคะในบางคนคนเก่าๆคนที่เคยจากไปค่ะคนที่เคยทำให้คุณว้าวุ่นใจนี่แหละนี่แหละคือคนที่ทำให้คุณคิดถึงเนี่ยใจของคุณอยากจะตัดสินใจที่จะอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อขจัดสิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจThe dead. Oh, the tower, the dead. บางทีคุณก็คิดนะในความรักเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงบอกถึงเรื่องของความรักเพราะว่าไพ่ของคุณออกมา10ใบเนี่ย แนวโน้มของความสัมพันธ์มันออกมาหมดเลยมันดูแล้วมันเป็นทิศทางของเรื่องความรักสามเศร้าล้วนๆเลยนะไฟในบางคนน่ะจบไปแล้วล่ะบางคนจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลิกลาอย่าร้างเดินออกไปจากกันนานแล้วคุณเองเนี่ยคุณก็คิดว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคุณทำดีที่สุดแล้วคุณพยายามทำดีที่สุดแล้วคุณเต็มที่กับมันแล้วแล้วคุณก็ทำได้ในสิ่งที่คุณทำได้เพราะบางสิ่งบางอย่างคุณก็ทำไม่ได้คุณมีเหตุผลของคุณแต่คุณอาจจะไม่ได้อธิบายคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปคุณอาจจะไม่ได้บอกออกไปมันเลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเข้าใจนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนควบคุมและคอนโทรลในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดๆถ้าจะอยู่ตรงนี้คุณต้องสามารถคอนโทรลได้อยู่ในการคอนโทรลของคุณอยู่ในการควบคุมของคุณไม่ว่าจะคอนโทรลเป็นคำพูดหรือการกระทำบางทีคุณอยากให้เขาทำแบบนี้แต่คุณไม่พูดออกไปหรอกคุณก็นิ่งคุณก็พยายามให้เขานิ่งให้เขาเรียนรู้ต่อนิสัยของคุณเองให้คนคนนั้นเรียนรู้และยอมรับในความเป็นคุณบางคนสั่งออกไปเป็นคำพูดแต่บางคนใช้การกระทำเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าคุณพอใจหรือไม่พอใจในความสัมพันธ์คุณไม่สามารถให้สถานะใครได้ความสัมพันธ์คุณไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้นเป็นหลักใช่คุณอาจจะมีจิตใจที่อ่อนไหวมีจิตใจที่มันก็เป็นทุกข์เหมือนคนอื่นนั่นแหละในความแข็งของคุณที่คุณหนูนิ่งๆไม่ใช่คุณไม่ทุกข์หรอกคุณทุกข์แต่คุณเก็บมันอยู่
คุณเก็บอาการอยู่คุณเก็บอารมณ์อยู่นั่นแหละคุณอาจจะเจอมาเยอะกับสถานการณ์บางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยความที่ผ่านโลกมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเจอประสบการณ์ต่างๆมากมายมันถึงทำให้คุณมีสภาวะหรือสถานการณ์ที่นิ่งเฉยต่อใครก็ตามที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นไม่ค่อยไหวติงแต่รู้สึกไหมรู้สึกเครียดไหมเครียดเจ็บไหมเจ็บแต่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอารมณ์นั้นแหละแล้วมันจะไปในทิศทางไหนคะและความรักนี้มันจะไปในทิศทางไหนคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนร่วมงานลูกเจ้านายลูกน้องหรือว่าคนที่เป็นแม่ม่ายพ่อไม้ single mom single dad คุณรักเขาแหละต่างคนต่างมีใจที่ตรงกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกถึงความรักเนี่ยทำไมเขาต้องอดทนเหมือนเขาก็ทนมานานกับความรักความสัมพันธ์นี้ทนจนทนไม่ไหวทนกับการกระทำของคุณทนกับสิ่งที่คุณเป็นทนกับตัวตนของคุณมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องถึงเวลาที่ต้องแยกจากจริงๆมันอาจจะแยกจากกันมาหลายครั้งหลายรอบแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาหลายครั้งแหมแต่วันเนี้ยมันมีจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์คือมันโดนมาเยอะอารมณ์นี้เขาส่งคุณอยู่นะคะเขาส่งคุณอยู่คุณเองก็ส่งเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงคุณไม่เคยลืมคนคนนี้ได้เลยถึงแม้นคุณจะมีใครใหม่ๆถึงแม้นคุณจะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่เคยลืมคนคนนี้ได้ค่ะคุณยังอดทนรอเขาอยู่นะในบางคนยังรออยู่ในบางคนเขาเดินออกไปแล้วล่ะแต่คุณยังเฝ้ารอฝันเห็นคิดถึงอารมณ์นี้อยากแชร์ประสบการณ์อยากแชร์ชีวิตของคุณอยากรู้เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อหรอคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะคนคนนี้ก็แข็งเหมือนกันนะใช่คนคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์คนคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเช่นเดียวกันคุณกับเขาเนี่ยรู้สึกถึงความคิดก็ค่อยค่อนข้างเหมือนกันความต้องการอารมณ์เหมือนกันเลยเหมือนกันเขาก็รับรู้แหละแต่ว่าบางทีการรับรู้หรือการศึกษาคุณเขาก็คิดว่าการที่เรามีความรักแต่เราต้องทนอยู่กับสภาวะของความรักแบบเนี้ยก้ำกึ่งฝืนทนอ่ะมันก็คงไม่ใช่ความรักแน่ๆทำไมต้องทนมากขนาดนั้นอารมณ์ประมาณนี้ก็คงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็ได้แต่เฝ้ารอคุณก็ได้แต่วาดหวังคุณก็ได้แต่คิดถึงตัวเขาเองก็เช่นกันไพ่มาแนวของรักเติร์ดนะรักสามเศร้ารักที่เลือกไม่ได้รักที่มันมีคนที่บุคคลที่เป็น2 3คนขึ้นไปนะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็น The Lover เมถุนค่ะมังกรเมษค่ะคนที่คุณรักเขาอาจจะกำลังไปพยายามโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินทุ่มเทภาระสุดกำลังเพื่อสร้างชีวิตอนาคตทำตัวให้มีค่าทำตัวอยู่ให้ได้เขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันอันเนี้ยต่างคนต่างรอกันต่างคนต่างรอกันว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขยับตัวก่อนหรือไม่จะทักมาไหมจะง้อมาไหมทั้งที่ใจสองคนน่ะมันตรงกันอยู่แต่ก็มีอีโก้ทั้งคู่ที่จะไม่ทักดึงดันที่จะอยู่แบบนั้นทั้งที่เขาไม่ได้มีความสุขก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะจะอยู่แบบนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมนี้ก็ได้นี่แหละสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะโชคชะตานำมาซึ่งความคิดเดิมๆความคิดเดิมๆการที่คุณอาจจะลืมใครบางคนไปแล้วแต่อยู่ๆมีอะไรมาสะกิดหัวใจ
ทําให้ยังต้องหวนคํานึงถึงคิดถึงเครียดรอคอยเจ็บปวดที่อยู่ในใจที่บอกใครก็ไม่ได้นี่คือพลังงานของคุณนะจ๊ะไฟเมษสิงห์ธนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปเชิญบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ